ใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาสอนทำแครนเบอร์รี่ดาร์กช็อกโกแลตคุกกี้ค่ะคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้แบบนิ่มนะคะก็คือแล้วเราก็จะใส่ตัวแครนเบอร์รี่เข้าไปในเนื้อคุกกี้ด้วยค่ะทำให้ตัดกับรสชาติหวานของช็อกโกแลตได้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้เราใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลป่นแครนเบอร์รี่แห้งน้ำตาลทรายแดงเนยสดนะคะอันนี้ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้อยู่ในอุณหภูมิห้องไข่ไก่2ฟองกลิ่นวานิลาผงโกโก้โซดาเกลือค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงโอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะร่อนแป้งแล้วก็ผงโกโก้โซดาผงแล้วก็เกลือค่ะร่อนทั้ง4ตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะพอร่อนเสร็จเดี๋ยวเราพักตัวส่วนผสมของของแห้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำอะไรต่อค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีเนยค่ะเข้ากับน้ำตาลทั้ง2ชนิดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเนยที่เราจะตีเนี่ยต้องเป็นเนยที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะไม่งั้นมันจะตีแล้วไม่ค่อยเข้ากันดีเราจะเริ่มตีเนยลงไปก่อนพอให้เนยเริ่มคลายตัวออกจากกันนะคะเราค่อยเติมน้ำตาลลงไปโอเคค่ะพอเนยเริ่มกระจายตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลป่นกับน้ำตาลทรายแดงผสมกันนะคะแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลทั้ง2ชนิดเนี้ยตีกับเนยให้เนียนนะคะเริ่มที่ความเร็วต่ำก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มความเร็วสูงขึ้นแล้วพอเราเอาน้ำตาลป่นลงไปอะค่ะมันอาจจะมีการฟุ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราควรจะแบบเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์เหมือนแบบกระตุกเครื่องอะนะคะให้น้ำตาลกับเนยเข้ากันดีพอเข้ากันปุ๊บเนี่ยเราค่อยเปิดสปีดสูงแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนครีมเนียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าครีมหน้าตาที่เนียนแล้วจะเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะพอเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่ไปค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็เปิดความเร็วต่ำหลังจากไข่ก็คือจะใส่วานิลาลงไปนะคะอันนี้คือไม่ต้องตีนานนะคะเพราะว่าถ้าตีนานแล้วเนี่ยเนื้อคุกกี้มันจะไม่เหนียวนุ่มแบบที่เราอยากได้นะคะเสร็จแล้วพอไข่วานิลากับเนยน้ำตาลเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งที่เราร่อนเตรียมไว้เนี่ยค่ะลงไปนะคะขั้นตอนที่เราใส่แป้งเนี่ยค่ะเราอาจจะตะล่อมด้วยมือก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นตีนานเกินไปทยอยใส่ไปทีละน้อยนะคะแป้งเดี๋ยวเราใส่แป้งให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะว่าเดี๋ยวทำอะไรต่อค่ะโ
ันนี้ก็คือเป็นแป้งคุกกี้ที่ได้แล้วนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตชิพลงไปตัวแครนเบอร์รี่แห้งนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันอันนี้จะเครื่องเยอะนิดนึงนะคะอาจจะแบบคลุกยากนิดนึงพอคลุกค่อนข้างจะทั่วเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเตรียมพิมพ์อบพิมพ์อบนะคะของเราจะใช้พิมพ์แล้วก็ปูกระดาษรองอบนะคะปูลงไปไม่ต้องทาเนยแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วเราจะใช้สกู๊ปตักไอศกรีมตักตัวแป้งคุกกี้ลงไปนะคะเพื่อให้แต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างใสเท่ากันนะคะข้อควรระวังก็คือคุกกี้เวลาเราตักใส่สกู๊ปแล้ววางลงไปเนี่ยควรจะทิ้งระยะห่างให้เขาห่างกันเยอะหน่อยเพราะว่าคุกกี้อันนี้พอโดนความร้อนแล้วมันจะกระจายคือแผ่นมันจะใหญ่ขึ้นเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้คุกกี้ติดกันหมดก็วางให้ห่างกันนิดนึงเผื่อที่ที่ห่างสักประมาณขนาดนี้โอเคนะคะพอตักคุกกี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าอบกันที่อุณหภูมิ180องศานะคะอบประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ถ้าอบนานเกินไปเนี่ยคุกกี้ของเราก็จะแข็งนะคะซึ่งคุกกี้ตัวเนี้ยมันเป็นคุกกี้นิ่มนะคะก็ไม่ควรให้แข็งมากค่ะเดี๋ยวเราตักให้เต็มเราไปเข้าอบกันเลยค่ะอบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแครนเบอร์รี่ช็อกโกแลตคุกกี้ของเรานะคะเมื่อกี้ที่อบไปเนี่ยก็คือเราอบไปที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนและไฟล่างนะคะอบ10นาทีค่ะสำหรับ อัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะโคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ